สวัสดีครับวันนี้กรมสารบัญทหารมีภารกิจเป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางไปรับผ้าพระกฐินพระราชทานณกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปทอดถวายณวัดสร้อยทองพระอารามหลวงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครณกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมพลโทรัตพลทูปประสมเจ้ากรมสารบัญทหารพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกรมสารบัญทหารเป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยเดินทางมารับผ้าพระกฐินพระราชทานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยนำไปทอดถวายณวัดสร้อยทองพระอารามหลวงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ครับในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมใจสร้างบุญอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ